ันนี้หมวกแถมใช่ไหมเออหมวกแถมกลับไปได้ไหมพี่ไปเชียงใหม่เว้ยพอไปถึงอะมือพี่แบบนอนแบบปวดแบบมันต้องเกร็งอย่างนี้ตลอดเวลาเออแล้วแบบนอนไม่ได้โชคดีมียาแบบยาแก้ปวดเป็นยาขายซื้อขายกล้ามเนื้อกินไปซื้อไปเซิร์ชหาอันละ35บาทเออได้เอออ่านแล้วอ่านแล้วสูงกว่าฮะสูงกว่าที่ก็หลังโชกหลังมันยาวกว่าไปแล้วลองรถไอ้ลูกที่พี่เม็ดที่พี่ให้มาอันนั้น X Max มันเท่าไหร่17นะเออแล้วมันก็ซื้อ16มาใส่17 3เม็ด16 3เม็ดโอ้ว่ะโอ้เลยคือตอนแรกซ้อน2แล้วมันไม่มีแรงอ่ะพอใส่นี้ไปเมื่อเช้าบิดได้แต่รอบมันสูงหน่อยนะรอบสูงเลยอ่ะแต่มันก็ไปอ่ะมันไม่ฟรีอ่ะของพี่มันของพี่จะวื้อแต่ของพี่มันดึงหงายเลยนะวื้อก่อนเออที่เป็นกล่องเออใช่ใช่กลับไปลูกจะไม่ได้เออที่หาเนี่ยคือประจำแล้วได้ย่อยเขาได้กลับมาอีกวนกลับมาอีกโอ้โหนึกว่าพี่จะลงมาดิยืนนิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวชนกระเด็นเลยเฮ้ยของพี่พุ่งกว่าเห็นยังเห็นได้ชัดเลยว่าพุ่งกว่าเออกองแต่งใส่แม่งกองเดิมแค่ร้อยกว่าบาทเลยเดี๋ยวว่าจะซื้อใส่เหมือนกันผมไปไหนแล้วอ่ะหมวกอ่ะชิ้นใหม่ไงไม่เก่าอ่ะไม่ใส่สองสามวันขึ้นซักใช่ไหมแล้วก็ไปซักก่อนก่อนหมวกที่ไหนไม่โอ้โหแม่งยางเหนียวมากเลยโอเคบันทึกแล้วนะหมูแม่งอะไรเต็มข้างหน้าเลยอาครับออกตัวเฮ้ยอันนั้นนั้นอันหนักหนักหลังหนักหลังเบรกหน้าแบงค์มันทุกหัวฮะเบรกหน้าแบงค์มันทุกมากมันเอียงลงเงี้ยเหรอไม่มันต้องไปเยอะมากเหรอเออใช้เยอะมั้งใกล้หมดหรือเปล่าวะเออสงสัยว่าของพี่แค่นี้เองอ่ะของพี่เปลี่ยนพลาสติกแล้วอ่ะThank you.
โอ้หิวข้าวเออแดดแรงเกินนี่35องศา4โมงเย็นแล้วเออโอเคก็ตอนนี้นะปิดหมอกก่อนวันนี้ก็4โมง8นาทีนะวันนี้ก็หลังจากห่างหายกันนะอัดคลิปไปนานวันนี้ก็มีคนซ้อนด้วยคือเพื่อนติดรถมาด้วยนะก็จะบิดไม่เร็วมากค่อยๆไปก็อะไรอ่ะก็ที่ว่าที่ลองเปลี่ยนเม็ดเพราะว่าพอมีคนซ้อนเนี้ยครับผู้ชาย2คนนั่งนะมันแบบรู้สึกว่ารถมันหมดแรงตอนช่วง80 100เนี่ยมันเริ่มหมดแรงมันบิดไม่เหมือนตอนขี่คนเดียวอ่ะมันไม่เหมือนเลยมันต่างกันเยอะมากไปหน่อยก็เลยได้ลองลดเม็ดลงซิให้รอบมันสูงขึ้นนะเออปรากฏว่าเออมันแซงง่ายขึ้นนะเร่งแล้วรอบมันสูงหน่อยแต่มันจะแซงง่ายขึ้นก็ถือว่าดีนะเป็น 17.3 เมตรแล้วก็16.3เมตรนะจะเป็นของ Xmax ทั้งหมดเลยแล้วผมก็ได้ฟรีมา3เมตรกับพี่คันตะเกียครับเขาให้มา3เมตรตอนแรกผมใส่19กับ17นะของเดิมน่าจะ19เนาะพูดตัวรถอะแล้วก็ใส่17อีก3เมตรก็วิ่งรอบสูงขึ้นมาระดับนึงแต่พอมันเป็น17กับ16ก็เดี๋ยวคอยดูรอบเนาะว่าจะสูงแค่ไหนก็แต่อาจจะไม่ได้วิ่งไวเท่าไหร่นะมีคนซ้อนแล้วก็ต้องระมัดระวังวันนี้ก็น้ำมันยุบประมาณ2ขีดแล้วอากาศก็35องศานะ14โวลต์โอเคแบตชาร์จดีเล้งยังเหลืออีก214โลรับลมหน่อยเมื่อกี้ลด10แล้วเนาะโอเคเขียวตรงเขียวเลี้ยวครับไปฮะ50อยู่ที่เมื่อกี้เท่าไหร่ 5,000 กว่ารอบนะ 5,500 ได้ก็ถือว่าใช้เยอะอยู่นมเร็ว50 5,500 รอบเดี๋ยวเลี้ยง60นะฮะ70ประมาณ55 5,500 อยู่ประมาณเกือบ70นะครับประมาณนี้จังหวะเร่งแซงครับไปอยู่ที่ 6,700 รอบ 800 รอบเร็วขึ้นไปที่100เนี่ยครับมันดีตรงตอนเร่งแซงครับแต่ออกตัวมันจะออกแนวฟรีๆหน่อยนะความรู้สึกว่าไม่ค่อยพุ่งเท่า19 17นะแต่พอลดลอยๆตัวแล้วอะตัวนี้รู้สึกว่าพุ่งดีกว่าแรงไม่หมดนะเฮ้ยไอ้เหี้ยออกไม่ดูฮะไม่ได้ดูใหม่เดี๋ยวตะกี้เพราะรถมันอยู่ๆจะลงซ้ายก็ไม่มองซ้ายนะไปที่ 7,000 รอบแล้วเร่งทีเกือบ 7,000 รอบอ่ะผมก็ไหลไปเรื่อยๆนะนี่เร่งแบบนิดเดียวอ่ะไม่ได้เร่งเยอะมันก็รอบมันก็ขึ้นสูงหน่อยแต่มันไหลดีชอบเหมือนรถมันมีแรงกระปี้กระเป๋าอ่ะเนี่ยฮะยังบิดขึ้นเนินนะมันมีแรงขึ้นเนี่ยโอเคอยู่เพราะชามยังชามเดิมอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนชามนะชามเดิมๆเลยก็มีตกแต่งชามนิดหน่อยก็ไม่เหมือนกับที่เขาทำกันหรอกนะขัดๆนิดหน่อยแต่ก็องศาเดิมชามเดิมยังมีซอกร่องด้วยฝีมือตัวเองเล็กน้อยไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าทำแย่ลงก็ไม่รู้แต่วิ่งมันก็เท่าเดิมนั่นแหละทำมาก็เหมือนเดิมไม่เห็นจะวิ่งได้มากกว่าเดิมเลย
อไซค์ผมอาจจะทำผิดก็ได้เนาะแต่เนี่ยมันเร่งดีอ่ะมันติดมือว่าไงรอบมันมาเอารอบมาช่วยเครื่องนะเพราะว่ารถหนักพอนั่งซ้อนสองรถรู้สึกว่าหนักยางยังต้องเติมให้แข็งขึ้นเลยคิดไปเองแล้วแบบรอบมันสูงมันเลยเบามือเนาะมันไม่ต้องบิดเยอะดีอะแต่อัตราสิ้นเปลืองก็ยังอยู่ในช่วง30 31 32นะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะครับก็ยังอยู่ในปริมาณเดิมๆเท่าเดิมตอนจริงพอเราบิดรอบสูงขึ้นไปก็ไม่ได้แช่ไว้นานนะก็จะปล่อยลงมามันก็คงจะไม่ได้เปลืองอะไรเท่าไหร่ข้างร้อนนะแหมหมวกนิดนึงช่วงนี้จะเลิกงาน4โมงนะก็จะเจอรถติดที่น้อยลงหรือเปล่าก็น่าจะน้อยลงหน่อยยังไม่ติดมากนะฝาท่อโอ้โหมึงไม่เลี้ยวสักทีใช้สมาธิเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมั้ยเวลามีคนซ้อนสองนะเราก็ต้องระวังมากกว่าเดิมคือรถมันก็จะแบบหนักอ่ะมันก็จะแบบพลิกยากขึ้นมุดออกตัวพุ่งไปในช่องแคบๆยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอรถช้าๆมันก็จะเซ่ๆมากกว่าเดิมคือว่าผมก็ไม่ชินเหมือนกันนะตรงว่าขับมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่ชินเลยว่ามองว่าถ้าเม็ดเบาขนาดนี้นะต้องสำหรับคนตัวเบาๆหน่อยครับผมว่าน่าจะสนุกขี่แต่ผมตัวหนักก็ยังขี่สนุกนะบิดสบายบิดเบามือบิดลอยตัวพวกเราก็ผ่อนกันเร่งลงมามันก็เนี่ยวิ่งไปประมาณอย่างเงี้ยเรื่อยก็จะทำให้ไม่เปลืองน้ำมันเท่าไหร่ผมเมื่อคืนนี้นะไปตรงเส้นตัดใหม่ไปทางปทุมนะเส้นที่ตัดจาก345ไปปทุมอ่ะโอ้โหเมื่อคืนนี้เด็กวัยรุ่นขี่ย้อนสอนลองรถกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะผมขับรถยนต์มาเกือบชนอ่ะโอ้น่ากลัวอยากแรงไปแรงที่อื่นก็ได้แรงหนึ่งอันน่ากลัวนะกลัวอุบัติเหตุมีสองกลุ่มสามกลุ่มเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยมีกลุ่มหนึ่งไม่เปิดไฟหน้าเลยนะผมขับย้อนสอนขึ้นสะพานมาโอ้โหเกือบชนไม่มีเวลาชีวิตตัวเองเลยทำอะไรนะกำลังวัยรุ่นอย่างเงี้ยเนาะผมต้องท้าทายตัวอย่างก็มีเห็นเยอะแยะสงสารพ่อแม่เห็นในข่าวแล้วว่าลูกเราเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงไปเจอภาพลูกไปแว้นมอไซค์นะพ่อแม่เขาพูดไม่ออกเลยเนี่ยบิด
ว่าจะขึ้นไปที่ 6,500 6,600 นะแล้วก็ลากยาวไปค่อยๆไหลขึ้นไปนี่ก็บิดประมาณครึ่งคันเร่งนะก็จะขึ้น100นะ 7,000 รอบอยู่ที่ประมาณ110แต่น่าจะไหลได้อีกนะอันนี้คือ2คนนะครับซ้อน2ถ้าคนเดียวมันจะไม่ถึงขนาดนี้หรอกคนเดียวก็จะน้อยกว่านี้พอสมควรเลยผมคนเดียวนะเพราะผมตัวหนักตั้ง100กว่า110โลอ่ะก็ที่จริงก็แบ่งได้2คนเลยแล้วมีเพื่อนซ้อนอีกคนนึงที่จริงเฉลี่ยแล้วต้องตก3คนเลยนะเนี่ยอัด3อ่ะไม่ร้อนแล้วบางทีก็โอ้โหไปวะถึงเปิดไฟเลี้ยวขวาก็จะไปขวาข้างหน้าติดแล้วน่าจะเป็นยูเทิร์นนะโรงเรียนโอ้โหมันขับกระจกแล้วไม่ค่อยกล้ามุดเท่าไหร่เนี่ยฮะมันมีแรงบิดออกเงี้ยมันไม่ใช่ว่าของเดิมจะไม่มีแรงนะแต่ความรู้สึกก็คือมันต้องบิดเยอะก่อนล้มจะพุ่งไปอะไรเงี้ยตอนนี้เราใช้รอบมาช่วยผลักดันนะให้รอบมันสูงขึ้นพอเราคัดมันจับเลยมีแรงถีบแต่เม็ดเบาก็จะไม่มันจะสู้ลมไม่ค่อยได้เหมือนเม็ดหนักนะสู้ลมรอบช้าแต่มันเอ้ยใช่ใช่คือถ้าจะเม็ดหนักมันก็จะรอบจะต่ำกว่าแต่มันมีแรงสู้ลมนะต้านลมอะไรพวกนี้เฮ้ยซุปเปอร์คัพอันนี้คนใช้กันเยอะเท่ดีย้อนยุคดีคือคันเร่งได้ประมาณนั้นก็จะไม่บิดหมดหรอกบิดหมดไปก็ไม่มีผลอะไรมันโหดเครื่องเกินไปอยู่ที่120อยู่ที่7,200 รอบประมาณ105ได้นะเอ้ย125นะจบ130 125แล้วอยู่ที่ 7,200 รอบโอเคอันนี้ผมครึ่งคันเร่งนะไม่ได้เร่งเพิ่มไปแบบปลอดภัยนะ2คนเร่งขึ้นเขาอ่ะเร่งขึ้นเขาก็ยังเดินได้อยู่นะโอเคแรงไม่ตกโอเคก็ถือว่าพอจะชนลมได้บ้างแต่ก็สู้เม็ดหนักไม่ได้นะมันก็เป็นธรรมชาติตอนนี้แต่ถ้าเม็ดเบาอันนี้ต้องใส่รอบวิ่งไป 8,000 แน่เลยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะแนะนำนะถ้าคนตัวเล็กน้ำหนักไม่เยอะอย่างผมสามารถใส่ได้นะ17กับ16ชามเดิมก็ขี่สนุกขึ้นจะทำให้ขี่สนุกขึ้นนะดูรถมีเรี่ยวแรงขึ้นมาเยอะเลยเยอะเลยแหละแต่มันก็ปลายไม่ต้องไปสนใจนะมันเนี่ยอาจจะตันเท่าเดิมหรืออาจจะไหลมากกว่าเดิมอันนี้ก็แล้วแต่เลยถ้าคนตัวเบาอ่ะ
ปไหนกว่าเดิมแน่นอนเพราะรอบใช้สูงกว่าเดิมผมเร็วรอบเพิ่มขึ้นยังไงมันก็ต้องแรงกว่าเดิมถ้าชามหน้าสุดสมมติคิดง่ายๆนะถ้าชามหน้าเราวิ่งได้100รอบแล้วเครื่องเราวิ่งอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ 5,000 รอบเนี้ยมันก็ 5,000 คูณ100ไปนะก็เท่าไหร่อ่ะก็ใส่ศูนย์แล้วไปอีก2ตัวใน 5,000 นะเออความเร็วไปหารออกมาแล้วมันก็จะได้สมมติว่ามันได้ที่120โอ้ยเดี๋ยวได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ผมคิดเลขไม่ได้สมมติแล้วกันว่าเออที่ความเร็วมันไม่ใช่อยู่แล้วนะเดี๋ยวนะเรียบเรียงใหม่ไอ้แกนกลางจริงๆมันคงไม่แค่100รอบรอบเครื่องมันก็อยู่ที่มันจะคิดยังไงว่าอัตราถดเนี่ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาคิดจากการง่ายๆไงถ้าข้างหน้าวิ่ง100รอบรอบเครื่องมันก็ต้อง100รอบแค่บอกว่าเดี๋ยวนะผมคิดก่อนผมสับสนอะไรหรือเปล่าชามข้างหน้ามันก็จะต้องวิ่งไปตามรอบเครื่องแต่เม็ดหนักทำให้รอบตกอ๋อก็ใช่สิถ้าปกติเราวิ่งรถสุดชามอะไรเงี้ยสายพานขึ้นสุดนะอยู่ที่ 5,000 รอบรถวิ่งได้100อย่างเงี้ยนะแสดงว่าถ้าเราเพิ่มรอบเครื่องเข้าไปเออมันก็ต้องความเร็วมันต้องเพิ่มขึ้นนะจาก100ก็เป็น120 103มือมันต้องมีสูตรคำนวณแล้วว่าชามเราสุดเท่านี้แล้วแต่รอบเครื่องมันไปต่อได้อีกอ่ะมันก็จะได้วิ่งเพิ่มขึ้นนะอัตราความเร็วปลายนะเออต้องพูดอย่างนี้สิเราก็สับสนถ้าไปรอบชามกับรอบเครื่องมันก็อันเดียวกันนี่หว่างงแต่พอเม็ดหนักค่าฟรีมันน้อยไงรอบเครื่องมันก็เลยน้อยเม็ดเบาค่าฟรีมันสูงกว่าผลที่ได้ก็คือรอบเครื่องสูงรถก็ไปเรื่อยๆนะชิวๆไม่ถึงกับเยอะเพราะยัง4โมงอยู่นะบิดเกินครึ่งคันเร่งนะนี่ผมบิดเยอะเลยบิดหักข้อพอสมควรแล้วมันก็จะไปประมาณนี้นะก็แรงอยู่2คนมันก็ดูมีเรี่ยวแรงขึ้นหน่อยก่อนนี้มันโอ้โหกว่าจะร้อยยี่มันดูอย่างก็เว็บร้อยเลยมันขี่เว็บร้อยเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่น้ำหนักมีส่วนแน่นอนซ้อนสองและการกระจายน้ำหนักก็มีผลนะอย่างถ้าผมพาแฟนไปอย่างเงี้ยผมขี่ผมยังไม่รู้สึกอืดนะเท่านี้นะเหมือนว่าแฟนเราจะมานั่งติดตัวมากกว่าอันนี้เขาจะนั่งท้ายหน่อยก็น้ำหนักลงไปที่ท้ายหน้ามันเลยเบาๆแล้วมันจะสูญเสียแรงหรือเปล่าไม่รู้เสียงรถข้างในเนี่ยเขาโคตรดังเลยเนี่ยบิดแค่ครึ่งคันเร่งอ่ะเหลือๆเลยอ่ะต้องบิดเยอะอ่ะดีตรงเนี้ยเนี่ยเพราะเราใช้ความเร็วใช้งานอยู่ที่ประมาณ100นึงนะก็บิดครึ่งคันเร่งก็สบายๆก็ดีหน่อยทำให้ไม่มืออะไรประมาณนั้นว่า
ดอร่อยเข้าตาคำคำถุงมือเราก็เหมือนจะหมดอายุแล้วนะใช้มานาน10เดือนได้แล้วอ่ะเนี่ยฮะมันเริ่มเปื่อยๆแล้วแต่คราวนี้ถ้าพังผมจะไปซื้อถุงมือยี่ห้อแล้วนะไปตามร้านที่เขาขายกันเลยเดี๋ยวดูซิว่างานมันจะดีกว่านี้ไหมนี่เขาสั่งจากเว็บงานจีนก็ได้ระดับหนึ่งนะรับลมนะควันอะไรเนี่ยโคตรเหม็นควันเลยตรงนี้ไม่ดีนี่หว่าทำทางก็กินพื้นที่ไป1เลน1ช่องการจราจรข้างหน้ารู้สึกมันจะบีบเหลือเลนเดียวนะถ้าจำไม่ผิดหน้ามันบีบแล้วแซงอะไรมันเฮ้ยมันมีแรงดึงเว้ยรถมันพุ่งไปต่อมันไม่อย่างเงี้ยพี่รอบต่ำแล้วมันขึ้นไม่ไปสักทีคืออึดอัดละคือทุกทีเราขี่คนเดียวไงมันกดปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยพอมีคนซ้อนแล้วมันมันต้องรอชะลอนะตอนนี้ก็เอารอบเครื่องยนต์มาเล่นเพื่อช่วยให้รอบมันมาไวขึ้นรถมันก็จะน่าจะออกตัวดีขึ้นนะผลการทดลองนี้ก็สรุปว่าใช้ได้ครับชอบเลยซ้อน2นะชอบเลยแต่ถ้าขี่คนเดียวผมอาจจะกลับไปเท่าเดิมนะหรืออาจจะเป็น19กับ16นะให้รอบสูงไม่มากเกินไปนะเวลาขี่ทางไกลอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้รอบสูงมันไม่ค่อยดีหรอกถ้าเราวิ่งรอบปลายสูงๆบ่อยๆนะแต่อย่างเงี้ยขี่ในเมืองเราไม่ได้ใช้รอบปลายตลอดนะเอาไปเร่งอย่างเดียวก็ใช้ได้แต่ถ้าขี่ออกทริปผมแนะนำว่าเว้นหนักๆดีกว่าขึ้นเขาลงเขามันสู้ลมได้นะไปยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหต้องไปทางรังสิตนะจะชอบมันเรารับนำรถตู้ไปเลยเราใส่คันนี้มีไฟแบบไม่พับกระจกเลยความรู้สึกแบบพับกระจกแล้วเหมือนคนหูหนวกตาบอดเนี้ยการกระจกก็ไปยากตามเข้าไปก่อนแล้วกันกระบะทำไมมันเบียดเบียดอย่างนั้นวะมันจะไปไหนเนี่ยกระบะเฮ้ย
ันจะลงซ้ายก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะต้องตามดูเลยดูที่มันจะทำยังไงจะลงซ้ายไหมไม่ลงนะแล้วมันจะขับกั๊กทำไมยาอ่อนด่าวิเราอาจจะต้องพับกระจกหน่อยนะมุดลำบากนะฮะช่วงนี้ก็ใช้สมาธินิดนึงถึงไปช้าๆนะไม่อยากรูดไม่อยากไปเกี่ยวใครเขา40รอบเครื่องอยู่ที่ 4,500 รอบ45นะประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะก็รอบทำงานอยู่ที่ 3,000 รอบเท่าเดิมนะรอบที่รถพุ่งออกไปเนี่ย 3,000 รอบเท่าเดิมแต่แค่รอบกลางมันสูงขึ้นคือซ้ายก็ไปไม่ได้นะทุกวันที่ผมมาเส้นนี้ผมจะวิ่งอย่างนี้แหละเลนชิดขวานี่แหละเลนยูเทิร์นของมันจะมีช่องที่กว้างหน่อยพอลองแล้วไปซ้ายนี่เหนื่อยไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเนาะก็เลนซ้ายสุดพวกเลนจอดมั่งอะไรมั่งมอไซค์ก็ไปไม่ได้โอ้เจ็บนิ้วว่ะวันนี้รู้สึกเจ็บนิ้วเป็นพิเศษเลยกระบะมันจะออกมันแดมแล้วไงวะจะมีโป้มีการเจ็บโป้มากเลยข้างขวานะเพราะมันต้องเอาเกี่ยวลงล่างมันเหมือนน้ำหนักทั้งหมดมันทิ้งมาที่นิ้วโป้ทั้งตัวเวลาเบรกอะเลยเจ็บก็จะตึกนิดหน่อยไปฮะเนี่ยฮะเราบิดออกตรงก็ไม่ขี้เหร่นะพอได้อยู่พอได้ไม่ขี้เหร่ก็ถือว่ามีแรงพุ่งนะก็ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ขี่มาทั้งอาทิตย์แล้วรู้สึกว่ากูขี่เรียบร้อยอยู่หรือเปล่าเนี่ยบิดไม่ไปนะ80 90 100นี่เหนื่อยมากนี่ก็จะพุ่งกว่าเดิมหน่อยอ่ะเพราะว่ามันเวลาแซงแล้วเรารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะติดมากนี่หา CRV คันนี้ขอขวาดิไปแล้วตัดแรกครับตัดแรกThank you.
เนี้ยครับความเร็วใช้งานเนาะจะไม่เค้นมันมากเพราะรอบมันจะสูงสงสารรถมันก็ถ้าซ้อน2มันก็ช่วยได้นะอันนี้ที่ทำมาไม่ใช่เน้นแรงเน้นไรนะก็จะเป็นเน้นซ้อน2แล้วเราขี่อย่างมั่นใจมากขึ้นไม่งั้นมันแบบอึกอักอึกอักบีดก็แบบไม่ทันใจแล้วซะเลยโอ้ยฝาซ้ายเต็มไปหมดแล้วแต่ผมก็มองว่าไอ้เมส19กับ17อะที่ใส่ครั้งก่อนถ้าใช้ขี่คนเดียวผมว่ากำลังดีนะมันดูไม่ฟรีจนเกินไปข้างแรงนะวันนี้โอเคลงนี่เปล่าโอ้ยขี้โคลนจะลื่นไหมเนี่ยขี้ดินโอ้เสียวเสียวเสียวไม่ชอบกับฝุ่นเลยว่าลื่นวันนี้รถจอดค่อนข้างเยอะเลยเราไงดีนี่ไงเอฟเดี๋ยวดับรถก่อนเผื่ออะไรวะโอ้ดีนะวันนี้รถไม่เยอะมาถึงนี่ไวอยู่เนี่ยผู้ครองยังจอดเต็มเลยอ่ะทุกทีมาไม่มีแล้วลงแล้วเจอกันทางมันฝุ่นอย่างนี้น่ากลัวมันลื่นนี่เรายังไม่5โมงนะจะถึงบ้านแล้วก็ได้ทดลองขี่คนเดียวดูบ้างนะเนี่ยฮะโอ้โหรู้สึกดึงพอสมควรเลยโอ้โหเบาเบามันดึงดีอ่ะมันเดินอ่ะมันก็ใช้ได้อยู่นะขี่คนเดียวโอ้รู้สึกมันมากมัน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 เลยแหละลองมันมาแล้วมันดึงไงดูเอาดูเอาดูเอาเป็นไงเป็นไงแต่ผมว่าความเร็วมันก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะแต่เหมือนรอบมันมาแล้วมันอ่ะเข้าใจความรู้สึกนั้นไหมความเร็วผมก็ถึงว่ามันก็ขึ้นเฉยๆนะแต่มันก็รู้สึกดึงอยู่นะมันดูรถมีกระแรงกระปี้กระเป๋าอ่ะดูไม่เหี่ยวไม่ยานอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันประมาณนั้นแหละครับโอเคอยู่ไอ้บิดมันไม่ต้องบิดเยอะไงมันปื๊ดเลยอย่างนี้แล้วน่าจุดน้ำมันเพิ่มนะแต่เราสุดแล้วว่ะดูแบบนี้เราสะดุดแล้วนะ หรืออีกอย่างนึงเปลี่ยนหัวฉีดไงผมมีหัวฉีดโตอยู่เอางั้นดีไหมใส่หัวฉีดใหญ่เลยซื้อมานานแล้วหัวฉีด 230cc ของ Honda เนี่ยใช้บ้างไม่ค่อยได้ใช้บ้างเปลี่ยนหัวฉีดดูไหมตอนนี้กล่องจูนน้ำมันก็ไม่ต้องเร่งเยอะไงไม่ต้องยกหัวฉีดเยอะแต่กลายมันก็จ่ายน้ำมันเยอะขึ้นโดยที่ไม่ต้องยกหัวฉีดเวลาการยกต่อรอบมันก็จะเท่าเดิมอะว่ะ
น้องปลายมันจะได้นะโอ้มันอ่ะมันบอกเลยอ่ะบิดเป็นร้อยร้อยยี่เลยอ่ะมันมากมันมากร้อยยี่นี่จอกเลยอ่ะแป๊บเดียวเองเนี่ยดูว่าล้อมันฟาดไปฮะรถมันดึงแค่ไหนฮะนี่ผมบางทีตอนบิดไปแล้วผมยังต้องกำเบรกหลังอยู่เลยนะมือปล่อยไม่ทันโอเคครับสรุปอีกทีนึงนะผมใส่เม็ดเป็นของ X-Max นะครับเม็ดแรงเหวี่ยงนะเผื่อใครไม่เข้าใจไอ้เม็ดอะไรวะเม็ดแรงเหวี่ยงที่ชุดชามนะครับก็ใส่เป็นของ X-Max ทั้ง6เม็ดเลยจะมี17กรัม3เม็ด3แล้วก็16กรัมอีก3เม็ดก็เนี่ยนะครับผลออกมาจะได้ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่แตะ 8,000 รอบนั้นในความเร็ว103ยังไม่ถึง 8,000 รอบนะอยู่ที่ 7,000 ปลายนะยังไม่แตะ 8,000 รอบผมเห็นที่เขาวิ่งกัน106นี่รอบเครื่องไปที่ 8,000 รอบนะ 8,000 กว่าด้วยก็เลยเอาเท่านี้ก่อนลองใช้ดูก่อนเพราะว่ายังไม่มีโอกาสและสตาร์ทเต็มๆสักทีนะแบบขี่คนเดียวอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเบื้องเนี่ยอะไรนะเบื้องต้นเนี่ยมันขี่ดีได้แหละตอนแรกผมก็กะว่าเอ้ยรอบมันจะสูงแล้วมันจะชนลมได้ไหมสรุปได้นะมันยังไหวอยู่ครับรอบเครื่องยังไม่ได้ฟรีทิ้งจนเกินไปนะมันยังเอาแรงม้าจากข้อเหวี่ยงลงพื้นได้อยู่สายพานยังพอจับอยู่นะก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับรอบปลายอาจจะต้องหมอบหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันชนลมไม่ไหวถึงจะเดินนะแต่อะไรอ่ะเพราะว่าของเดิมผมก็วิ่งได้150มันก็จะสุดอยู่ที่ประมาณ 7,000 หน่อยๆเองอ่ะ 7,000 รอบหน่อยๆคือมันต่างกันเยอะอีก 2-300 รอบคูณความเร็วเข้าไปนี่มันได้ระยะทางเพิ่มขึ้นนะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะต้องลองไว้มีโอกาสนะหาที่โล่งๆทางโล่งๆลองส่วนใหญ่แถวนี้ก็มันไม่มีอ่ะในเมืองเนาะแต่ถ้าให้ออกทริปหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็น19 16 19 17อะไรประมาณนี้นะเพื่อให้รอบไม่สูงจนเกินไปนะเครื่องจะได้ไม่ต้องทำงานหนักในระยะทางไกลๆในเวลานานๆ นะแต่บอกเลยว่าถ้าวิ่ง120ก็ธรรมดานะผมว่ารอบเครื่องไม่สูงมากพอปล่อยไหลแล้วอะโอเคเลยอะตำรวจมาทำอะไรกันวะทำแผนประกอบการแล้วโอ้จับตู้นี่จับตู้กดไอ้ตู้นี่ตู้คีบตุ๊กตาตอนนี้มันผิดกฎหมายอยู่ที่ว่าตู้ฝึกทักษะออกข่าวมันผิดกฎหมายนะครับใครคิดจะทำคิดให้ดีนะมันเป็นการมอมเมาประชาชนนะมอมเมาเยาวชนเลยนะเขาบอกว่าตู้กดเนี่ยมันมอมเมาขนาดนั้นเลยนะก็ไม่รู้ยังไงนะมันก็น่าจะมีวิธีขอให้ถูกต้องนะแต่ตอนนี้มือเรื่องมันกำลังดังอยู่คือมันเขาบอกมานะคือผมอ่านมาว่าเขามอมเมาประชาชนประมาณนั้นแบบมันมีการเสียตังค์แล้วหยอดเหรียญแล้วก็ใช้อะไรก็ใช้เหมือนการพนันอะใช้เงินไปแลกกับสิ่งของมาก็เป็นการพนันอย่างนึงอะไรประมาณนั้นตามข้อกฎหมายโอเควันนี้ก็จบโดยเพียงเท่านี้ไม่ได้เจอกันนานก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวจะทำมาให้บ่อยๆโอเคสรุปแล้วเนาะวันนี้ว่าเปลี่ยนเม็ดใหม่เป็นยังไงโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้เอาไว้ดูเวลานี่บ้านผมทันสมัยแค่ไหนใช้นิ้วกดโอเคบ๊ายบาย